18คนดูแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ36คนดูนะครับวันนี้รับชมผ่านทางเพจ Bubble Bed Bomet Official โดยทีมงาน Halit Bubble Shop พร้อมกันอีกเช่นเคยทุกวันศุกร์20:00 น.เดี๋ยวเราก็ดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มไลฟ์ในวันนี้ก็จากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคน55คนดูด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมผ่านทางเพจ Bubble Bed Bomet Official นะครับโดยทีมงาน Halit Bubble Shop พบเจออีกเส้นเคยทุกวันศุกร์20:30 น.วันนี้ก็มากับหัวข้อแบบเฟี้ยวๆสไตล์นักเรียนไทยนี่สวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มสุร่านะครับพี่หนุ่มคนเดิมเลยนะคะพี่หนุ่มบอกว่าสวัสดีครับทุกๆคนในสำนักฮาริสสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างกินกันบอกกันเข้ามาได้เลยถ้าสัญญาณดีกดเลขหนึ่งให้กับพวกผมหน่อยครับก่อนจะเริ่มไลค์ก็มาทดสอบสัญญาณนิดนึงนะครับกดเลขหนึ่งกันเข้ามาหน่อยครับเพื่อเช็คเสียงเช็คภาพว่ากระตุกไหมขอเลขหนึ่งหน่อยครับถ้าสัญญาณดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับขอหัวใจเลยนะคะสวัสดีบังฟ้าอีทด้วยครับสวัสดีสลามทุกคนครับครับรับสลามแทนบังฮาริสด้วยครับแล้วก็บังอีครับแฟนตัวยงจากสมุยโอ้โหแน่นอนครับพี่หนุ่มสุดปอกอยู่แล้วครับพี่นุ่นสวัสดีช่างฮัมด้วยนะครับอภิสิทธิ์วาหลงนะครับสุดยอดเลยนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะจูนสวัสดีพี่จูนด้วยนะครับค่ะเป็นคนระยองนะภาคใต้นี่ละอะไรนะละนองไหมละนองบงหนึ่งเข้ามาแล้วขอบคุณมากครับพี่หนุ่มขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยส่วนพวกเราอยู่จังหวัดสงขลาเนาะใหญ่นะคะใช่ครับทีมงานฮาริสบาร์เบอร์นะครับอากาศดีมากวันนี้ไม่มีฝนเลยถือว่าดีเยี่ยมเลยใช่ครับสภาพอากาศดีมากช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับมีสองด้วยสองนี่คือยังไงครับพี่สองนี่คือน่ารักใช่ไหมครับสวัสดีน้องอัฟฟานด้วยนะครับน้องอัฟฟานสวัสดีครับน้องอัฟฟานนี่ปัตตานีแน่เลยน่าจะปัตตานีเนาะบางแสนชลบุรีครับครับสวัสดีครับพี่สุรินทร์บวกหนึ่งครับครับพี่โอ้ขอบคุณมากครับพี่พัสเตยองซานิเกะครับนี่จากเกาหลีแน่เลยสวัสดีบางไฟอิทด้วยนะครับช่างเฟิร์นจะตัดทรงนักเรียนหรือไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมีโอกาสไปหาครับยินดีครับพี่ครับสวัสดีพี่ๆทุกคน63คนดูกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนะครับเดี๋ยวขอรอคนดูอีกนิดนึงเนาะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่สมจิตใจมนด้วยนะครับเลข1โคนมากครับพี่จากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับสวัสดีครับทีมงาน HRBB ทุกท่านน้องสุดจัดนั่นเองสวัสดีพี่หนุ่มร้านสุดจัดด้วยนะครับ สกินเฮดนะ no สวัสดีแอดมินด้วยนะครับแอดมินบอกว่าเอาให้เกียนเลยนะฮะโอ้โหสวัสดีค่ะแอดมินวันนี้เป็นใครเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปสวัสดีครับ FC ครับจากช่างอาร์ตสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ64คนดูนะครับชอนพันนมก็มาคุณไอนะคะครับสวัสดีพี่ไอด้วยนะครับตัดผมนอกสถานที่เนาะขอคนละ1แชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก่อนจะเริ่มเนาะวันนี้ก็มาเป็นทรงนักเรียนเบสิกเนาะพี่เฟิร์นเนาะมีเรื่องเล่าไหมกับทรงนักเรียนอะไรเงี้ยทรงนักเรียนเหรอก็อยู่คู่คนคู่คนไทยมานานแล้วใช่ไหมเคยตัดไหมตัวเองเหรอของโคเฟิร์นเหรอใช่เฟิร์นเคยตัดแบบคล้ายๆทรงนักเรียนอะลานบินอะลานบินเมื่อก่อนหัวแบบโอ้โหผมยาวดีกว่า โอ้สุโขทัยสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เซซาเวียด้วยนะครับสลามครับรถสลามแทนบางยีกับบางฮาริสด้วยครับพี่หนุ่มบอกว่าสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับนี่ใช่เลยสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับพี่ตือบอกว่าหัวเกรียนมากตอนนั้นพี่สิบอกว่าเจอครั้งแรกหัวเกรียนมากตอนนั้นเป็นงานบาร์เบเรียนคอนเน็กครั้งแรกเลยที่เราไปกรุงเทพกันไปทรงแฟคท็อปแต่ว่าเราจะไล่ข้างหลังเป็นเหมือนทรงนักเรียนเหมือนอารมณ์เหมือนลูกชิ้นวีผมอะ
หัวเกรียนมากแล้วก็มีผมโปะอยู่ตรงนี้นิดนึงไปในชุดแดงเป็นงาน Barbarian Connectสวัสดีครับมีพี่ๆบอกว่าสวัสดีครับหลานๆรอเก็บเกี่ยวอยู่นะพร้อมลุยผ่านโควิดเมื่อไหร่ขอหมดเวิร์กเลยนะครับยินดีครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีช่างอาริสด้วยนะครับช่างอาริสตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยผู้ชายคนนี้มิงกะระบานะคะมิงกะระบาครับพี่สวัสดีช่างแม็กด้วยนะครับชิคกะแลตบาร์เบอร์จากสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีพี่ก๊อฟด้วยนะครับช่างก๊อฟทำทรงนี้ให้หน่อยนี่ชื่อหล่อมากสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้นเชียงคานด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟพี่ต้นสลามค่ะคุณซาเซครับรับสลามพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ FC ครับคุณมันดาขอบคุณมากนะครับ76คนดูเอาเลยปะได้เลยโอเคยีเราพร้อมแล้วสวัสดีครับจากสตูลพร้อมแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบาบายีวู้วันนี้นะครับเราจะมาตัดเป็นทรงนักเรียนนะครับผมให้กับพี่เฟิร์นจุดเด่นของทรงนักเรียนนี้ยังไงบ้างช่างนี้อันดับแรกเลยเกียร์เลยครับผมเกียร์สามด้านเรียบร้อยแน่วันนี้จากอุตรดิตถ์ครับสวัสดีครับพี่เฟิร์นผมชี้ด้วยเหมาะกับทรงนี้เลยนะครับผมเวลาเฟดก็จะนวลบริเวณน้องเขาบอกว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์นเลยตัดทรงนักเรียนเป็นครูบอกให้ตัดแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะ77คนดูแล้ววันนี้ FC บางยีครับจากช่างก๊อฟทำทรงนี้ให้หน่อยครับสบายดีค่ะFC จากสปปลาวมาแล้วครับพี่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับนี่บางทำสวัสดีครับพี่ๆ2รอบแล้วนะจังทำแอดมินเริ่มสงสัยนะครับเป็นพี่เฟิร์นเอาจริงเด็เกิดเลยเกิดเลยนะครับวันนี้โอเคเพื่อไม่ให้งานเป็นเสียเวลานะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทรงนักเรียนเนาะบับเบิ้ลยีมีแบบเหตุการณ์พีคๆบ้างไหมเกี่ยวกับทรงนักเรียนอะไรเงี้ยนักเรียนใช่ไหมครับตอนนั้นก็ครั้งแรกเลยที่ผมก็ตัดเป็นเบอร์3เลยนะหัวถ่ายชิดเลยครับคุณสุชิดเลยเหรอก็คือเป็นงานแบบงานดีไซน์ไปเลยนะใช่มันเป็นงานดีไซน์แต่ว่าจริงๆก็คือตัดไม่เป็นแบบนั้นใช่แล้วก็ดูจากรูปใช่ไหมตอนนั้นแบบมองน้องก็ยังไม่เป็นเลยก็เลยมันขาวแล้วมันดำด้วยก็เลยข้างบนเป็นเบอร์3แล้วก็ข้างล่างก็เบอร์0เลยแต่ชิปน้องก็จ่ายตังค์ไหมแล้วก็แบบเกินๆน้องแอดมินเรียกพี่เฟิร์นนะครับน่าจะตกใจนะครับตอนนี้เสียงชัดมากขอบคุณมากครับพี่สลามครับอาจารย์บางยีสวัสดีครับจากสูตรสาครครับพี่ช่างใหม่ครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่โอเค94คนดูแล้วผมว่านะพร้อมมาพร้อมมาเราต้องทำแบบมายากลแล้วมายากลที่ว่าสลับใช่ไหมเอออย่างนี้ชัยภูมิสวัสดีครับแอดมินบอกว่าขอเป็นทรงนักเรียนที่แบบครูลงโทษอ่ะได้ไหมได้แบบครูตัดครูเสียบกันไกลมาก่อนใช่ไหมสวัสดีพี่หัสดินด้วยนะครับบางยีทิกตอกพุ่งจัดติดตามครับนี่อ้าวเด้ๆโอเคนี่แหละนักเรียนของแท้นะครับ2021งงเลยดิพี่เฟิร์นกายร่างเฉยหน้าเด็กเลยอะแยกร่างอะโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดู84คนดูกันด้วยนะครับสวัสดีพี่สมชายด้วยนะครับพี่สมชายบอกว่าสวัสดีครับน้องๆตัดผมได้สวยทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่ๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมไลฟ์สดผ่านทางเพจ Bubble Bean Bromet Official นะครับทุกวันศุกร์ 20:30 กับทีมงาน HRBB นะครับ Harris Barber Shop นะครับทรงนักเรียนวันนี้ผมนายแบบของเราค่อนข้างเส้นใหญ่มากๆแล้วก็มีความเป็นหยักศกด้วยหยักศกเลยแหละทีนี้ช่างนี้จะเริ่มการทำงานยังไงดีเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับโอเคสวัสดีพี่ๆ107คนดูกันด้วยนะครับสวัสดีพี่วรชิตด้วยนะครับสวัสดีทุกพี่ทุกคนเลยนะครับโอเค
เดี๋ยววันนี้ก็เราจะแบ่งงานเป็น2ส่วนก็คืองานด้านล่างก็คือในการไถเกียร์ด้านล่างแล้วก็ข้างบนก็เหมือนเป็นแบบลานบินหน่อยๆก็คือเป็นทรงเรียนที่มีการดีไซน์โมเดิร์นหน่อยว่างเนี้ยใช่แต่ก็คือหลักๆก็คือทรงนักเรียนก็คือจะขาว3ด้านเลยก็คือแนวลูกแก้วด้านบนใช่ไหมใช่ข้างบนเลยอ่ะด้านบนขาวด้วยสลามครับและสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มบอกว่าสถิติทรงนี้อยู่ที่กี่นาทีครับที่เคยทำสถิติเหรอ2ชั่วโมงได้2ชั่วโมงนี่ร้อยหัวนะครับก็คือข้างบนเบอร์3ข้างล่างเบอร์0โอเคสวัสดีพี่ๆ112คนดูนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงดีมาจัดเลยไหมจัดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะประมาณเริ่มกันเลยนะครับอัตราเลี่ยนที่ใช้จะเป็นเหมือนเดิมเจ้าเลโอรถถังตัวเขียวของเราเอาฟันเป็นฟันแคปเปอร์นะคะแล้วก็มาแบ่งปันเทคนิคแบบทำงานง่ายขึ้นเป็นการจบทรงได้ง่ายเลยนะเวลาเจอทรงนักเรียนอะไรเงี้ยเนาะคืออันดับแรกก็คือเบอร์1 ครึ่งก่อนครับเป็นฟันรอง 1.5 นะครับโอเคอุปกรณ์ทุกชิ้นก็เป็นของบับเบิ้ลหมดเลยเนาะในไลฟ์สดนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคน120คนดูด้วยครับโอเคจัดไปบางทีเราก็จะถ่ายตั้งแต่มงกุฎเล็กโอเคถ่ายลงเลยไม่ต้องกลัวถ่ายลงมาเลยโอ้ no โอ้ no โอ้ no 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 เดี๋ยวนะน้องเขาเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเนี่ยก็ถ่ายตั้งแต่มงกุฎเล็กลงมาก็คือถ่ายจากบนลงมาข้างหลังนะคะก็คือย้อนผมเลยนะครับแล้วแต่ว่าขวัญอยู่ทิศทางโอเคตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้กลับบ้านได้โอเคพี่หนุ่มบอกว่าช่างยีก็พูดไปนะครับ2ชั่วโมงโอ้โหอาบามนะครับพี่โอเคทีนี้ก็ใส่ได้เลยให้เนียนก่อนครับเบอร์นี้อย่าเจอร้อนอันนี้คือชิดเลยใช่ไหมครับบางยีชิดเลยครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นก็คือถ้าใครสนใจนะอยากให้แคปหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจ Barberman Pomade Official นะคะบอกว่าแอดมินครับผมอยากได้เลโอรุ่นนี้1ตัวครับเขาก็จะคิดราคา 1,500 บาทพร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะราคานี้โปรโมชั่นดีๆมีโปรโมชั่นดีๆมีแค่ไลฟ์สดอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือนี่เราต้องหามุมเถิกให้เจออ่ามุมขมับเนาะใช่มุมเถิกโอเคมุมเถิกก็โอเคเดี๋ยวเราก็วิ่งไปหาจุดแรกของเราจุดมงกุฎวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนนะครับตั้งแต่เบตงยังจะต่ออีกนะโอเคสวัสดีพี่ๆ131คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับคิดเลยไหมครับบางยีก็คือจะเผินๆนิดนึงเผินแบตเตอรี่นั่นก็คือแบบเช็ดๆหน่อยใช่ไหมยิงๆอะไรอย่างนี้นะนั่นมันใช่เหรอโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่1,500 บาทรวมส่งกันเลยนะครับมีขีดไหมครับวันนี้มีวันนี้ก็เป็นแน่นอนมีเหรอสุดยอดแค่นี้ก็เป็นเงาแล้วครับผมโอ้สวยงามพระราม8มากสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่แม็กสวัสดีพี่แม็กด้วยนะครับขออนุญาตนะครับโอเคจัดไปครับบางทีนี่แล้วก็ถ่ายไปเลยเบอร์นี้โอเคโหเนียนมากดุมากแบตเตอรี่ที่ใช้จะเป็นแบตเตอรี่เลโอนะคะตอนนี้บางทีใช้แบตเตอรี่เลโอใส่เบอร์รอง 1.5 นะครับโอเคทำไมอีกขอบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้คืออึดทนจริงๆเนาะอย่างงี้เนาะครับผม10หัวนี่เอาอยู่มั้ยวันนึงเวลาในทําตัดหน้าร้านอย่างเงี้ยสบายมากนะนี่บุกมากนะครับผมบุกจริงนี่ขนาดผมแบบผมแบบดกๆมาเลยนะสุดยอดผมเนี่ยนี่ผมน้องเค้าหนามากๆเลยนะแล้วก็ค่อนข้างหยักศกเส้นใหญ่ด้วยอ้าวสวัสดีค่ะบังนะคะจากปัตตานีมั้ยบังนะครับน่าจะปัตตานีนะครับปัตตานีเคลียร์เบอร์นี้ให้ดีก่อนนะครับผมเคลียร์แอร์เรียเบอร์ 1.5 ตรงมุมเถิกเนาะก็คือเคลียร์บริเวณที่เราได้ถ่ายไปหมดก็คือขยี้เข้าไปอีกทีใช่ไหมคุณยีอือไว้ด้านล่างประเทศนะใช่แนวอีกแบบนะน้องเขาบอกไม่บอกไม่ปรึกษากันเลย
โอเคตรงนี้โอเคเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิเร็วไปพี่ถ้าเหล่าเป็นลานดินก็เฟี้ยวนะเฟี้ยวดิเออสุดยอดช่วงนี้ก็นักเรียนก็ปิดเทอมกันอยู่ใช่เรียนออนไลน์นะก็คือสามารถดีไซน์กันหน้าพงหน้าผากอะไรประยุกต์ได้เนาะเอาให้คุณครูร้องว้าวเลยโอเคสวัสดีพี่ๆ143คนดูด้วยนะครับพี่ๆทุกคนรับชมผ่านทางเพจ Bubble Bean Moment Official นะครับอุปกรณ์ทุกตัวก็จะเป็นของ Bubble Bean นะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วโอเค150คนดูครับบางทีจัดต่อครับได้ครับผมอันนี้ยังใช้ต่อไปก็คืออะไรล่ะส่วนในส่วนของคำถามนี่สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะพี่เฟิร์นนะได้ใครสงสัยขั้นตอนไหนอยากให้ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากให้พิเศษตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นตอนนี้ยังเป็นเลโออยู่นะคะของยังเป็นพระเอกของเราในใจเสมอใช่ไหมก็ขยี้เข้าไปอีกเนาะย้ำๆหน่อยย้ำๆนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสลายุทธนะคะจากไหนกันบ้างก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือนี่เบอร์0เลยเบอร์0เพียวๆเลยเปิดหน้าฟันหรือปิดดีนะชิดเลยครับผมเบอร์0ชิดเลยสำหรับโปหวีชมพูยังมีนะครับพี่เข้าไปในเพจได้เลยเนาะทักถามแอดมินได้เลยโปรโมชั่นดีๆนะครับโอเคง่ายๆเลยครับผมเราจะตั้งด้านหลังมันก็คือบริเวณใต้ลูกแก้วนิดนึงก็ได้ก็คือปักเข้าไปเลยใช่ไหมวันนี้บางทีก็ใส่ลายแล้วนะคะงานดีไซน์ครับผมสวัสดีพี่โบด้วยนะครับพี่โบสวัสดีครับช่างๆจากหน้าค่ายครับพี่โบนี่เพิ่งเจอเมื่อกี้นะพี่โบนี่ก็2รอบแล้วนะครับผม2รอบแล้วนะครับสุดยอดรอบหน้าพี่โบต้องจัดแล้วนะคะทรงนี้ทรงนี้ขอบอกว่าเด็ดจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ข้างหลังก็คือจากแนวลูกแก้วด้านใต้ใช่ไหมคะวิ่งไปหามุมขมับนะคะใช่ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีอาจารย์โก้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็บัตรเข้าชมตอนนี้ก็เต็มแล้วนะคะใช่ครับสำหรับโปหวีชมพูก็พี่เพลินยังมีโปอยู่ป่าวตอนนี้มีก็ราคานี้เลย250บาทซื้อ1แถม1แถม1แถมส่งฟรีให้ด้วยเอ้าขอบอกว่าคุ้มจริงๆคุ้มแบบนี้มีเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นเนาะใช่ก็ใครสนใจทักเข้าไปในเพจ Bubble Bean Pomade Official ได้เลยนะคะทักเข้าไปเลยแอดมินครับอยากได้หวีชมพูครับแล้วก็ใช้เบอร์ 0.5 ได้เลยF3 ช่างยีวัยรุ่นเมกาครับครับสวัสดีพี่อัดพี่อัดกระบี่ด้วยนะครับอันนี้ใส่ชิ้นเลยนะครับผม 0.5 ใส่ชิ้นไปเลยสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพี่เฟิร์นเนาะสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนอยากรู้ตรงไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยใช่ครับไม่เห็นช่างฮาริสเลยวันนี้อ๋อวันนี้ช่างฮาริสติดธุระนะครับวันนี้ครับช่างยีมีพี่สมจิตเขาบอกว่าช่างมงคลเขาบอกว่าเป็นทรงปราบเซียนจริงๆหรือเปล่าครับผมว่าแล้วแต่คนแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนถนัดมากกว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถประยุกต์ได้หมดแล้วใช่ไหมบางทีบางคนก็ถ้าเจอแบบบ่อยๆก็จะอาจจะตัดแบบเร็วชินแล้วใช่ไหมบางทีเสร็จโอ้โหมันเร็วมากเลยนะอย่างผมก็2ชั่วโมงเสร็จนะครับโอ้โหใจวะเนี่ยช้านิดนึงละเอียดละเอียดจะพี่หนุ่มบอกว่าเจ้าสำนักไปไหนครับวันนี้เจ้าสั่งแล้วติดกินรับประทานอาหารกับภรรยานะวันนี้เติมพลังเติมพลังนะครับเติมความหวานให้แก่กันนะครับอีวิดดิววิดดิวสวัสดี165คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับขั้นตอนนี้จะใช้ตัวเลโอนะคะขึ้นไถจากไกด์ไลน์เดิมด้านล่างนะคะขึ้นมาถึงแนวลูกแก้วด้วยเบอร์ 0.5 นะคะไถชิดเลยนะคะสเต็ปนี้ก็คือการทำงานก็คือย้ำเป็นพิเศษใช่ไหมบับเบิ้ลยีครับผมสมกับชื่อจริงๆยีเยอะๆขยีขยี้โอเคนี่ทีนี้ก็เป็นเฟส2ชั้นแล้วสุดยอดนี่มันงานดีไซน์ชัดๆเลยโคตรล้ำเมื่อก่อนนี้มีแบบข้อควรระวังบ้างไหมกับทรงนี้แต่ก่อนก็ผมก็โช
่วนใหญ่ก็จะไปพลาดตรงเนี้ยเพราะอะไรตอนนั้นผมไม่เข้าใจทรงมากกว่าอ๋อก็คือยังมองไม่ออกอะไรเงี้ยหรอใช่ครับแล้วมีข้อแบบอันนี้ใช่ป่ะเหมือนเซฟๆยังไงได้บ้างเซฟใช่มั้ยครับมีการเซฟยังไงได้บ้างตอนนั้นก็คือผมก็แบบตรงนี้ผมจะมาทำหลังสุดเลยอ๋อก็คือเล่นหลังสุดเลยเซฟไว้ก่อนเลยใช่ครับผมหลังเลิกเรียนเปล่า นี่ทีนี้เบอร์นี้เลยเพื่อนเบอร์ทิมเมอร์นะคะหรือเบอร์000หรือเบอร์ตัวกันขอบนั่นเองใช่ครับเป็นตัวกันขอบทีเบสจากบับเบิ้ลเวนโอเดี๋ยวแป๊บนึงช็อตนี้คว่ำเลยนะครับผมทีมปึ๊ดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆกัมพูชาด้วยนะครับสดสัตใดนะครับกินเลยปัทเทเลียนที่ใช้ตอนนี้จะเป็นทีเบสนะคะของบับเบิ้ลเบนนะคะหรือตัวกันขอบแล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บลูกผมให้น้องๆเขาหน่อยโอ้โหยิ่งช่วงนี้โควิดเลยด้วยเนาะใส่แมสต้องดูงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมไม่ใช่ปล่อยแล้วแบบเอ้ยมีอยากเส้นนึงอะไรเงี้ยลูกค้าก็ไม่โอเคไม่ได้เนาะใช่ครับผมเหมือนคำพูดของช่างยีว่าฝากไว้ให้คิด ก็ถ่ายเลยถ่ายคิดเลยคิดที่เราไอ้ที่เราปักเมื่อกี้ถ่ายคิดได้เลยสวัสดีครับแชร์ให้แล้วนะครับจากเซนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับขอบคุณมากครับพี่เซนขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ตอนนี้ช่างยีจะใช้ตัวทีเบสหรือตัวกันขอบนะคะถ่ายตั้งแต่ตีนผมด้านล่างไปชนกับระดับไกด์ไลน์ที่เราสร้างขึ้นไว้นะคะปัตเตอร์เลียนที่ขึ้นทรงเมื่อกี้เป็นตัวอะไรครับพี่เฟิร์นขอดูหน่อยได้ปะเลโอนะคะเลโอหรือรถถังนั่นเองตัวนี้ใช้ขึ้นทรงบุกลุยผมนานาได้หมดเลยทุกสถานการณ์ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะราคานี้ก็รวมส่งกันไปเลยทีเดียวเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะใครสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะใช่ครับโอ้โหเผอแป๊บเดียว175คนดูแล้วครับช่างยีสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านถ้าสนใจปัตเตอร์เลียนนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะคะอาจารย์ตุ้ยหรือ Facebook อาจารย์ตุ้ยก็ได้นะอาจารย์ตุ้ยจะอยู่ที่ดงดมมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะขอบอกว่าสะดวกมากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับที่สนใจอุปกรณ์ตัดผมเนาะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยตัดผมชายนะครับนี่เหมือนเมื่อก่อนก็ใช้แค่เบอร์0ตัวใหญ่นะครับผมอันนี้เราก็ใช้เบอร์ที่สั้นกว่าผมน้องจะได้อยู่ได้นานๆเลยนะใช่ครับผมพี่หนุ่มบอกว่าทรงนี้สถิติพี่อยู่ที่2นาทีนะเมื่อกี้แต่ตัดเสร็จแล้วลูกค้าพาพ่อมาตบนะบอกตัดเหมือนโรนัลโดนะมุกนี้ได้นะพี่หนุ่มนะหาทั้งฮอเลยนะสุดยอดนี่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ก็รับชมผ่านทางเพจ Bubble Bean Promet Official นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นก็เป็นของ Bubble Bean หมดเลยนะครับพี่สนใจสินค้าตัวไหนก็ทักเข้าไปที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางถ้าใครมีแอป LINE นะคะแอดไปเลยนะคะตัวแอดตามด้วย BARBER BRAIN นะคะแอด Bubble Bean นะคะข้างในก็จะมีรายละเอียดสินค้าต่างๆมากมายรวมถึงการดูไลฟ์สดย้อนหลังด้วยนะคะใช่ครับก็เป็นแบบสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้เนาะคือสินค้าใหม่ๆอัปเดตกันอยู่ตลอดนี่สังเกตดีๆคือแบบคมจริงนะผมหนามากบุกมากนี่คือฟันน้องเล็กนิดเดียวแต่น้องบุกมากเลยนี่ก็เคลียร์นิดนึงนี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับเขาบอกว่าวัยรุ่นจะนะฝากความคิดถึงช่างยีนะครับบอกช่างยีไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะครับช่วงนี้นะครับสวัสดีครับผมพี่หนุ่มบอกว่าอยากไปเรียนเพิ่มเติมแล้วครับสำนักคลิปโอ้โหยินดีครับพี่หนุ่ม
โควิดหายเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนนะพี่นี่เคลียร์ก่อนนะผมขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะผมสำหรับทีเบตตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่890บาทครับรวมส่งอุ้ยเสียงใครอ่ะเมื่อกี้มาเองครับไม่ไปแน่นอนแล้วมี FC ถามถึงอยู่ FC ถามถึงอยู่บางวันนี้ครับผมวันนี้ก็นี่ไปไหนมาเมื่อกี้ไปหาอะไรกินผมบอกแล้วเมื่อกี้ไปหวานอยู่เติมความหวานนะหวานขึ้นเลยโอ้โหขอบอกว่าโปรโมชั่นดีๆนะพี่เฟิร์นนะเมื่อกี้กันขอบก็950บาทแต่แถมฟรีแถมหวีสีลุงนะทีเด็ดเลยนะเนี่ยมีซีลุ้งเป็นยังไงไม่อยากให้คาใจเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่เลยปุ๋ยซีลุ้งนะคะไม่ใช่แค่นี้นะคะนี่ค่ะมาคู่กันเลยนะก็แถมกันไปเลยราคานี้จะอยู่ที่950บาทรวมส่งนะครับพี่อยากเรียนตัดผมครับใครที่สนใจเรียนตัดผมสามารถรายละเอียดยังไงบ้างครับช่างอลิศก็เราก็จะมีถ้าอยู่ไกลเราก็มีคอร์สออนไลน์ใช่นะครับผมแต่ถ้าอยู่ใกล้อยากมาหาดใหญ่มาเที่ยวสงขลาก็เราก็มีเป็นคอร์สเบสิกพื้นฐานเนาะก็คือเริ่มต้นเลยใช่ครับโอเคเทคนิคต่างกับสกินเฟดไหมครับบับเบิ้ลยีอันนี้จะต่างกันครับผมอันนี้จะสูงกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีมฮาริสด้วยนะครับสวัสดีพี่บอยคอมโบด้วยนะครับพี่บอยมีคนคิดถึงนะพี่สวัสดีครับพี่บอยนี่ก็เป็นน้องฮัมนะครับพี่บอยน้องน้องฮัมบ่นว่าคิดถึงตลอดนะครับอยากเตะบอลด้วยอยากเตะบอลด้วยกันนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้พี่หนุ่มบอกว่าเห็นเจ้าสำนักแว๊บๆอ๋อครับมาแล้วครับโอ้โหเนียนมากเบอร์เบอร์ยีแต่เอาจริงนะผมน้องเขาหนามากนะเมื่อกี้นะผมมองว่าหนาจริงๆนะถ้าใครสนใจคอร์สเรียนตัดผมก็สามารถทักเข้าไปเลยนะครับมีแอดมินรอตอบในเพจฮาริสอะคาเดมี่นะครับเฮ้ยคุยกับน้องเขาหน่อยดิน้องจากไหนเนี่ยไอ้ที่เป็นนักเรียนจริงป่ะเป็นน้องเป็นนักเรียนแล้วป่ะครับครับผมเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวโชว์หน้าหน่อยหล่อมากนะเรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้หนุ่มใต้ป .93 อ๋ออยู่ป.อะไรป.อะไรป .6 ครับป .6 โตขึ้นอยากเป็นอะไรช่างตัดผมดิยัดเยียดโอเคช่างก๊อปให้ดาวบับเบิ้ลยี35ดวงนะครับขอบคุณมากนะครับพี่บอยคอมโบบอกว่าคิดถึงทุกคนครับคิดถึงเย็นกันครับพี่บอยมีโอกาสไว้เจอกันแน่นอนนะเผื่อมีบับเบิ้ลคัพใหม่นะโอ้บับเบิ้ลคัพนี้ขอบอกว่าพี่บอยเดือดมากนะวันนั้นนะขั้นตอนที่2นะครับผมก็เป็นตัวเบอร์ศูนย์อีกทีนึงอันนี้เราจะสะบัดเลยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับสวัสดีค่ะพี่โต้งพี่โต้งบอกว่าร้านดีมีคุณภาพช่างผมยอดฝีมือทุกคนครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่โต้งนี่ครับผมเสร็จแล้วตรงนี้โอ้โหเผลอแป๊บเดียวเป็นไงเงาดิโอ้มันก็เป็นเทคนิคที่มันทำให้เฟซสวยขึ้นนะสะบัดทีเดียวหายเลยครับมีพี่เขาบอกว่าอยากเรียนตัดผมจังเลยจากปากเช่ปากเช่ลาวอ๋อพี่ๆน้องๆสปอลาวใช่ไหมก็มีเป็นคอร์สออนไลน์นะพี่ครับแนะนำเป็นคอร์สออนไลน์ในส่วนของคอร์สออนไลน์ก็แนะนำเลยสำหรับพี่ๆที่อยู่ไกลเนาะครับมีทรงมากมายเทคนิคดีๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในเพจฮาริสอะคาเดมี่นะครับตัวกันขอบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะกันขอบราคา890พร้อมกับอุ๋ยสีชมพูนะคะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็จะมาเป็นวีคู่ชมพูเนาะชมพูเลยนะคะพูดอย่างเดียวอาจจะเห็นภาพนะคะ นี่เลยค่ะชมพูไม่จำเป็นต้องมีความรักเราก็ใช้ได้
นี่ก็คู่นะเหมาะสมกับทรงนักเรียนนะผมว่าเป็นหวีแบบดั้งเดิมคนไทยอยู่แล้วหวีคู่ตัวนี้สมัยก่อนเราไม่มีเบอร์รองก็อุ๋ยนี้เพียวๆเลยใช่ครับเป็นหวีในตำนานอยู่แล้วแล้วใครที่ยังไม่มีหวีนะก็สามารถไปจัดกันได้เนาะหวีนี้ก็คือแต่งมาแล้วใช่ไหมช่างอลิศถูกต้องก็คืองัดสบายๆเลยนะใช่สามารถงอได้นะงอได้ด้วยเหรอใช่สุดจัดอะบอกเลยเป็นยังไงวะพูดอาจจะไม่เห็นภาพอีกแล้วเดี๋ยวช่างอลิศจะงอให้ดูนะคะมาแบบเรามาปลดอะไรเงี้ยนะให้มันแบบโค้งอะไรเงี้ยมันก็จะอ๋อคือเอียงเล่นตามองศาได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหยอดสวัสดีพี่ๆสปอวลาวทุกท่านนะครับสำหรับใครที่สนใจปัตเตเลียนตัดผมพี่ๆน้องๆสปอวลาวสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นได้ที่อาจารย์ตุ้ยดงโดกนะคะอาจารย์ตุ้ยอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะพี่ตั้มแว่นใหญ่แห่งสุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่นะครับพี่ตั้มสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับนี่ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็สามารถปรับปันเล่นได้เลยนะครับผมจังหวะที่แบบเฮ้ยยังอีกเล็กนึงอะไรเงี้ยปัตเตเลียนที่ใช้ก็เป็นตัวเลโอนะคะครั้งไลฟ์สดที่ผ่านมาช่างทำตัดไปนี่เฟี้ยวเลยวันนั้นนะเฟี้ยวเลยตรงนั้นน่ะนี่เดี๋ยวเราก็นี่เบอร์นี้เลยเปิดปันสุดเป็นเบอร์ 0.5 นะครับเบอร์ 0.5 นี่ครึ่งนะคะ 0.5 นี่อันนี้เราจะเชื่อๆหน่อยนะครับผมหายเลยนะขอบอะไรนี่ไปหมดเลยนะเหลือครับผมจังหวะนี้พี่หนุ่มบอกว่าสะกดใจลูกค้าแล้วพี่หนุ่มบอกว่าดูแววตาลูกค้าเนี่ยอยากได้สักเส้นนะครับช่างยีต้องเอาลายปะใส่ลายปะเอาปะโรงเรียนปิดช่วงนี้ออนไลน์อยู่นะช่วงนี้ออนไลน์ดิแต่พ่อแม่อนุมัตินะดิสวัสดีพี่ๆ177คนดูนะครับนี่โอ้โหมาว่ะว้าวนี้จะเป็นเบอร์ครึ่งนะคะหรือเบอร์ 0.5 นั่นเองพี่อัดกระบี่บอกว่าข้อมือช่างยีกับช่างทำใครเร็วกว่าครับก็น่าจะเป็นช่างยีนะคะว่าตอนนี้ช่างยียังโสดอยู่นะคะโอ้โหขายของไปอีกแต่ช่างทำก็ไม่น้อยหน้านะสะบัดใหญ่เลยครั้งก่อนนี่ก็สามารถจัดเลยสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสงสัยตรงไหนหรืออยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอ้โหเยอะมากโอ้โห180คนดูแล้วช่างยีโอ้โหอีกคนมากครับผมถ้า300นี่ผมว่าน่าใส่ลายน่าจะเฟี้ยวนะ300น่ะใครสนใจปัตตาเลียนนี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะใช่ครับพี่สามารถแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจบับเบิ้ลเวนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับก็แอดมินรอตอบอยู่เนาะอีกครั้งนึงเลยครับผมอุ้ยแป๊บเดียวอ่ะโอ้โหเร็วมากอ่ะ2ชั่วโมงแป๊บเดียวเอง2ชั่วโมงแล้วรอเล่นรอเล่นรอเล่นสวัสดีค่ะพี่9พี่9ทำไมหล่อกว่าเพื่อนโอ้โหพี่9ทำไมหล่อกว่าเพื่อนโอ้น้องเขาหล่อกว่าเพื่อนจริงๆหล่อกว่าเพื่อนต้องตัดทรงนักเรียนนะพี่9พี่9เป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะครับพี่9โอ้โหเผลอแป๊บเดียวไปสวัสดีพี่9แป๊บเดียวเงาอีกแล้ววิบวับวิบวับผมบอกว่าเสียงไม่ถึงกับดังมากนะแต่พลังงานดุมากจังหวะกินโบบังฟุ๊บ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 เสียงแบบคนดุอ่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบในเรื่องของการตัดผมก็ฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยเนาะเป็นรายการ Top Barber เนาะก็จะไปพิธีกรจะพาไปดูแบบช่างตัดผมตามร้านต่างๆก็สามารถไปดูย้อนหลังหรือดูแบบสดๆกันได้ก็บอกว่าปีที่แล้วใช่ป่ะเราได้ไปที่อินโดสนุกจริงๆนะงานนั้นนะคือแบบมีมาเลย์ด้วยใช่ป่ะใช่มีมาเลย์ที่ชอบแบบร้านตัดผมแบบดูแนวร้านตัดผมไปดูได้เลยนะ
ช่ครับดูไอเดียต่างๆเทคนิคต่างๆเนาะก็ฝากไว้ด้วยกับรายการ Top Barber นะครับของ Barber Ben ใน YouTube นะครับพี่ก้าวบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่ก้าวเช่นกันนะครับพี่ก้าวบางมังบอกว่าคิดถึงทุกคนครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะครับเช่นกันครับบางมังเทคแคร์นะครับพี่โรบินบอกว่าจัดไปแล้ว1ครับโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับพี่โรบินก็ถ้าจัดไปแล้วได้สินค้าแล้วก็ฝากแบบรีวิวหน่อยเนาะแท็กเข้ามาเลยแท็กมาบับเบิ้ลบินได้เลยเนาะครับผมใครที่เป็นไอจีก็ถัดส่งแท็กมาได้เลยเราก็จะรีโพสต์กันนะสนุกกันทีนี้ก็เหลือข้างบนแล้วเหลือด้านบนยังไงครับเมื่อกี้โอ้โหพี่หนุ่มบอกว่าเผลอไม่ได้จริงสำนักนี้หลับตาแป๊บเดียวฟิดเงาเฉยโอ้โหสวัสดีช่างเป่งด้วยนะครับบางเป่งนะครับสวัสดีด้วยนะครับ160คนดูครับก็สำหรับปัตเตเลียนนะคะตัวถังจะเป็นเหล็กนะคะแข็งแรงคงทนทนทานแน่นอนค่ะขอบอกว่าน้ำหนักดีด้วยนะน้ำหนักตัวเนี้ยคือเนื้อเขาแน่นมากน้ำหนักอยู่ที่300กรัมเองนะคะเนื้อปัตเตเลียนเหรอครับพี่เบิร์นแน่นค่ะแน่นใช่เนื้อปัตเตเลียนโอเคในส่วนของขั้นตอนด้านบนจะเป็นยังไงครับบางยีเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดก่อนดีกว่าให้น้องเขาหน่อยบริเวณแนวลูกแก้วและวีที่ใช้ก็คือวีเล็กชมพูนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้บางยีแบบวีซิ่งอะมีอยู่ไลฟ์นึงวีซิ่งอ่ะใครอยากดูวีซิ่งบ้างมึงจัดโชว์หน่อยวีซิ่งก็คือซิ่งยังไงก็ได้อย่าให้วีตกล่องนะครับตกวีก็แล้วกันเดี๋ยวก็ได้ไลน์น้องได้ไลน์กับป้าทีนี้พาพ่อมาด้วยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเงามากเงาจริงๆโอ้ตัวลูกแก้วนี้สว่างแบบในส่วนของคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอ้โหอย่างเทคนิคที่บางยีใช้กับหวีชมพูตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเทคนิคอะไรนะหวีซิ่งใช่ไหมหวีซิ่งเลยครับผมแต่ก็คือเราก็ต้องรู้ด้วยว่าหวีของเราขนาดอะไรอะไรเงี้ยขนาดนี้คือยังไงก็คือความหนาของหวีก็คือระดับใช่ไหมอย่างวีเล็กอย่างนี้ขนาดประมาณเบอร์ไหนได้บางทีตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเบอร์ 0.5 ครับผมละเอียดมากๆนี่คนดีวีนี่คนดีว่าระวังตกอีกแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอันนี้ถามแทนพี่ๆในไลฟ์สดนะถ้าสมมติหวีตกล่องนี้ทำไงได้บ้างบางทีก็คืออาจจะต้องเพิ่มระดับที่สูงกว่าอ๋อคือเป็นการแก้งานที่แบบว่าให้สูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็หวีใหญ่ครับผมอย่างหวีใหญ่นี้ประมาณเบอร์อะไรได้ท่านดีอยู่ที่ประมาณเบอร์1ครับผมพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพต้องซื้อกันไปนะคะก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะเพจ Barber Ben Formate Official นะคะบอกพี่คะอยากได้หวีชมพูค่ะนี่ครับตอนนี้เราจัดเลยข้างบนในส่วนของหวีชมพูนี้ไม่ได้มาเดียวนะมาเป็นคู่ด้วยนะใช่ก็จะมีทั้งหวีใหญ่แล้วก็หวีเล็กนะคะคือคุณอยากได้แค่หวีเล็กเราก็จะแถมหวีใหญ่ให้ ก็ถ้าคุณอยากได้อยากซื้อแค่หวีเล็กเราก็จะแถมหวีใหญ่อยากได้หวีใหญ่แล้วก็จะแถมหวีเล็กให้เราจะได้คู่ไปใช่คู่ทำไมโอ้ชอบมากขั้นตอนนี้อยากให้ดูใกล้ๆก็บอกองศาสำคัญมากนะดูมุมหน้าเราจะเห็นรอยตอนตัดชัดเจนนะสลบไปสลบมาโอ้โหเหมือนเป็นแบบ2ประเทศติดกันเลยนะต้องบอกว่าหวีนี้ซี่มันเล็กยิ่งทำให้งานละเอียดขึ้นนะนี่ช่างยีใช้หวีชมพูมากเกินมีคอมเมนต์เข้ามาแบบว่าถามเทียนสาวๆแล้วช่างยีเนี่ยถ้าอยากได้บางยีเป็นแฟนให้ทำไงได้บ้างขอบอกว่าต้องเป็นคนที่ละเอียดนะเพราะบางยีนี่เป็นคนละเอียดมากขอบอกเลย
ต้องบอกว่าสเปคบางทีต้องทักมาถามได้นะทักถามพี่เป็ดเลยเป็นบางทีวะเป็นบางทีอันนี้ขั้นตอนนี้มีข้อควรระวังยังไงบ้างก็คือเราก็ต้องดูตรงนี้เลยนะผมเนี่ยมันตรงนี้ยังมีเรื่องนึงเราต้องให้แนบกับเบอร์ 0.5 ที่เราตั้งไว้ตอนแรกก็คือหาเซ็นเตอร์จากมุมกุดนะแล้วก็ตั้งหวีสวัสดีครับ FC จาก101ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนี่ถ้ามีอะไรเนี่ยอะไรนะที่เป็นวัดระดับน้ำวัดระดับน้ำก็คือตรงจัดเลยก็คือต้องเบาไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะเช้านะมือต้องเบานะครับอย่ากดแรงเกินนะครับเพราะว่าหวีเราสามารถงอได้งอได้น้ำหนักมือนี้สำคัญไหมคะบางทีสำคัญมากครับผมจังหวะนี้แล้วก็โฟกัสดีๆนะครับผมอย่าตกหวีนะครับผมจังหวะนี้ถ้าตกข้างบนนี่ยุ่งครับผมบอกว่าคุณครูตัดมานะคะก็คือถ้าตกก็เนียนๆเลยฮะก็ขยับโอเคมาคิดข้างนี้นะแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่จะเป็นเลโอนะคะและใช้คู่กับหวีชมพูนั่นเองน้ำหนักดีไหมใช่ไหมลิตแบตเตอรี่เลโอตัวนี้น้ำหนักดีนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่300กรัมเองเบามากดูเหมือนหนักนะแต่เบามากเนื้อแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นเนื้อโลหะนะคะแต่น้ำหนักจะอยู่ที่300กรัมถือว่าเบามากคราวนี้ต้องมาครับผมนี่ยังอย่างนี้ยัง135องศาได้ไหมครับบางทีได้เลยครับผมโอ้โหคอมเมนต์นี้ความรักมากเลยคอมเมนต์บอกว่าตกหลุมรักบางยีแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนะคุณอัดนี่ผู้หญิงผู้ชายนะเขาถามแทนสาวๆขนาดหวียังมีคู่แล้วบางยีมีคู่ยังครับโอ้อันนี้ได้นะครับใช้ของว่าแจกว่าพอดีเลยโอ้เพิ่งเห็นบางยีเขินครั้งแรกก็วันนี้แล้วครับนี่เขาอาตาเขาอาจจะดูนะถ้าดูเขาถือหวีชมพูดิอ่อนโยนอ่อนโยนนะครับเปลี่ยนจากสิงโตเป็นแมวได้เลยอีอะไรนะไปดูแมวที่ห้องเราไหมเหรออันนี้ก็เราก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเอาใจเย็นๆนะครับผมพี่เฟิร์นก็แจกวาไปแล้วนะครับบาเบอร์ยีนะครับคืนนี้ก็นอนดึกหน่อยนะยีนะใครอยากขอเคล็ดลับหวีคู่กับบางยีก็เฟซบุ๊กบางยีได้เลยนะคะใช่ครับบางยีนอนดึกมากนะประมาณ2-3ทักไปได้เลยแต่ว่าตอบตอนเช้าเช้าตื่นเลยเดี๋ยวช่วงเช้าก็ไม่ค่อยตอบนะตัดผมบ่อยช่วงนี้ในส่วนของคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่โหหล่อมากคมนะขอบอกน้องมีเฟซบุ๊กไหมปกติตัดบ่อยไหมทรงนักเรียนตัดบ่อยปะบ่อยนะอาทิตย์ละครั้งอะส่วนใหญ่ตัดกี่นาทีเวลาไปตัดที่ร้านอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงโอ้โหน้องจะสื่อได้ว่าบางทีตัดนานจัดวันนี้ตอนนี้บางทีก็ได้ทำลายสถิติน้องไปแล้วนะคะเลโอราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นราคาอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะพิเศษมากๆเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะก็คือถ้าเข้าไปในเพจบอกว่าอยากได้เลโอค่ะตอนนี้ก็ 1,500 พร้อมราคาส่งเอ้ยพร้อมส่งเลยนะคะใช่ครับแล้วก็พี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านที่สนใจแบตเตอรี่เลโอหรืออุปกรณ์ตัดผมก็สามารถทักเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยตัดผมชายนะครับอยู่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับขอบอกว่าสะดวกจริงๆทำความสะอาดน้องหน่อยเป็นการเคลียร์บริเวณใช่ไหมช่างยีสำหรับคำถามก็ยังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เราจะตั้งใจเรียนเลยตัดแล้วลอยเงี้ยนะมันมีแรงบันดาลใจในการเรียนเลยสมมติเรารู้สึกว่ายังมีนิดนึงเราก็สามารถเติมอ๋อก็คือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเนาะแต่สูตรก็ประมาณเมื่อกี้เลย
เอียงตามลูกกระโหลกเลยใช่ไหมคะพี่เพราะว่าผมน้องข้างหน้ายังสั้นอยู่สุดยอดสับโยกอะช่างยีคะมี FC ถามว่าช่างยีกับเจ้าเลโอเนี่ยใครอึดกว่ากันครับผมว่าเลโออ่ะผมว่าเลโออ่ะเลโออยู่ได้เป็น10ชั่วโมงอ่ะบางทีนี่ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วยืนนั่นผมแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วบางทีอ่ะเหนื่อยแล้วโอเคนี่ประมาณนี้เลยสุดยอดคำถามหลังๆนี่ขายบางทีจัดนี่ก็เต้โอ้โหเฟี้ยวจริงขอบอกเป็นไงกันบ้างชอบกันไหมครับวางหวีโชว์หน่อยวางหวีวางหวีให้ดูหน่อยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยตอนวางหวีนี่แบบนี้เลยถ้าหวีตกนี่เพลงนี้ขึ้นเลยนะเฟิร์นโอ้โนโอ้โนโอ้โน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 น้องบอกใจคอไม่ดีเลยครับพี่นี่โอเคประมาณนี้แหละโอ้โหยอดหล่อครับหล่อมากเอ้ยให้น้องดูกระจกหน่อยเร็วให้น้องเสพความหล่ออ่ามีพี่บอกว่าอยากให้สอนตัดลองทรงต่ำหน่อยครับได้ครับพี่เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรับใช้ดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยโอ้โหรุ่นอเมริกานะครับน้องขับฮาร์เลย์เดวิดสันมาแล้วโย่น้องขับไปบ้านหน่อยนี่อ่ะลองดูสุดยอดเกศ4มาแล้วครับน้องๆเอาจริงผมว่าตัดทรงนี้ไปผมว่าเฟี้ยวเลยนะโอ้โหสุดยอดนี่เรานวลเลยนะคะนวลนิ่งถ้าคอปเตอร์ลงจอดนี่คือนิ่งมากตั้งหวีไม่ให้ร่วงอ่ะนี่ตั้งหวีไม่ให้ร่วงอยากกลับสมัยสมมุติเป็นคอปเตอร์นะโอ้โหพี่หนุ่มเพียวเพียวบิ๊กฟูแพคาดให้บางยี50ดวงนะคะโอ้เป็นสัปดาห์4ติดต่อกันนะครับที่พี่หนุ่มให้ดาวกับพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับน่าจะโดนใจช็อตที่ตั้งเวียดูดิโอ้โหองศาได้สุดยอดนี่วัดเลยสุดยอดตรงอ่ะ90องศาเลยแล้วก็เพิ่มความเฟี้ยวนะครับผมให้กับนายแบบของเราด้วยการนี่นี่สุดยอดครับน้องแปดบาร์โชว์หน่อยแปดบาร์โชว์หน่อยโ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 อเคประมาณนี้ครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับทรงนักเรียนสไตล์บับเบิ้ลยีนะคะขอหัวใจรัวๆให้กับช่างยีหน่อยนะครับโอ้โหเนียนจริงๆทวนอีกครั้งนึงวันนี้ยีทำยังไงบ้างให้น้องหล่อขนาดนี้อันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ใช้เอ็นเบอร์ 1.5 แล้วก็กับแบตเตอรี่ 1.5 นี่ต้องใช้กับแบตเตอรี่ลีโอนะครับผมก็คือการทำงานที่ไถเมื่อกี้เนาะแล้วก็เราก็ไถตั้งแต่จุดที่สูงที่สุดของหัวไถลงเลยนะครับผมไถย้อนขวัญเลยทั้งหมดรอบหัวเลยปุ๊บสวัสดีช่างดีนด้วยนะครับจากเกาะจากหลีเป้นะช่างดีนหลีเป้นะขนาดอุ๋ยยังลอยเลยครับจานทีนี้พอเสร็จเบอร์นั้นปุ๊บเราก็ใช้เบอร์นี่เลยเบอร์0เลยครับเป็นเบอร์0ในการตั้งบล็อกเฟดเมื่อกี้เนาะตั้งขอบเลยขอบล่างสุดปุ๊บรอบหัวเลยนะครับผมปั๊บทีนี้ก็เบอร์นี้เลย0.5ใส่เบอร์ 0.5 เนาะปุ๊บแล้วก็ใส่ใต้ระหว่างเนี่ยระหว่างเบอร์1ครึ่งกับเบอร์0 0สะบัดเลยเป็นเฟดแคบๆเนาะอันนี้ถ่ายชิดเลยถ่ายชิดเลยปุ๊บทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็เคลียร์ด้านล่างก่อนด้วยทิมเมอร์โดยทีเบดตัวนี้เลยเป็นตัวกันขอบทีเบดถ่ายปุ๊บถ่ายให้เกียร์เลยด้านล่างปุ๊บทีนี้พอเสร็จเบอร์นี้ปุ๊บเราก็ใช้เบอร์0นี้ทีมแล้วก็สะบัดให้เกินกับเบอร์ 0.5 เมื่อกี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยรอบหัวแล้วก็เสร็จเบอร์นั้นปุ๊บเราก็ใส่เป็นเบอร์ 0.5 อีกทีนึงปุ๊บแล้วก็เปิดฟันหน่อยแล้วก็สะบัดเลยใช่ไหมลบให้เชื่อมกับเบอร์1เบอร์1ครึ่งให้ได้สะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอบหัวเลยปุ๊บจากนั้นก็ทีเด็ดแล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ในไลน์แอดของ Bubble Bean นะครับก็พอเสร็จขั้นตอนนั้นปุ๊บเราก็ใช้นี่ส
ช้หวีในการเหล่าหัวใช่ไหมตั้งหัวเลยก็คือให้มันเป็นแบบนี้ทำให้เป็นแบบนี้ให้ได้ต้องตั้งให้ได้ใช่ก็คือตัดเสร็จแล้วตั้งหวีไม่ได้นี่ก็คือไม่ผ่านประมาณนี้ทางกาวอะไรโอเคเลยครับผมโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับทรงนักเรียนสไตล์บาร์เบอร์ยีนะคะก็สำหรับไลฟ์สดดีๆแบบนี้มีทุกวันอังคารจะเป็นของพี่ตั้งแชร์สุราษฎร์ธานีวันพุธจะเป็นของพี่บอมอิสรภาพนะคะส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นของพวกเรานะคะ HRBB ครับสำหรับช่องทางการติดตามพวกเราสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็ถ้าเป็นใน Facebook ก็ในเพจร้านเลยฮาริสAcademy และก็ Haris Barber Shop นะครับผมในส่วนของ IG ก็จะเป็น Haris Barber Shop เหมือนกันและที่สำหรับกำลังมาแรงเลยตอนนี้ก็คือ TikTok นี่ฝากก็ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากเรียนตัดผมอ่ะครับก็เราก็จะมีคอร์สออนไลน์นะครับผมเขียนว่า Haris Academy เลยก็มีเป็นคอร์สออนไลน์ใช่ไหมทั้งรายเดือนและรายปีแล้วก็เบสิกพื้นฐานถูกต้องครับผมสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ใช่โอเคพบกับพวกเราอีกครั้งที่เพจ Bubble Band Pomade Official นะคะทุกวันศุกร์ 20:30 กับพวกเรา Haris Barber Shop สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ No 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 โอ้โหอยากคิวนิดนึงอยากคิวเลย